ข่าวมินายเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่22มกราคม2565โดยแชมป์ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เวียดนามตีข่าวใหญ่ CP10 นะฮะลั่นเวียดนามเตรียมสร้างประวัติศาสตร์อาเซียนคัดบอลโลกเอเชียรอบ3ในครั้งนี้โดยการนี้สื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนาม VN Express เหงียนคองเฟืองเชื่อจะเอาชนะทีมชาติจีนชัยชนะประวัติศาสตร์อาเซียนในครั้งนี้ซึ่งทีมชาติเวียดนามมีคิวลงสนามในเกมศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3 FIFA Day ช่วงเดือนมกราคมเตรียมจะออกไปเยือนออสเตรเลียวันที่27มกราคมและก็เปิดสนามมีดินสเตเดียมรับการมาเยือนของทีมชาติจีนวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งหนังสือเวียดนามระบุเลยว่าเหงียนคองเฟืองซึ่งมีฉายาบอกว่าเมสซี่แห่งเวียดนามกองหน้าตัวเก่งของทางโคซิโก้เกียรติศาสนาเมืองบนชินของอัญญาลายมองว่าเขาและพ้องเพื่อนนั้นจะร่วมเอาชนะจีนในเลขที่2คัดบอลโลกเอเชียรอบ3ได้อย่างแน่นอนในวันแข่งขันจะตรงกับวันตรุษจีนพอดิบพอดีซึ่งรองกัปตันทีมชาติเวียดนามคนใหม่ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ตนกับเพื่อนนั้นร่วมทีมกำลังเตรียมทีมอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในการเผชิญหน้ากับทางทีมชาติจีนโดยจีนนั้นอยู่ในกลุ่ม B ปรั้งอันดับที่5อันดับอยู่เหนือเวียดนามภายใต้การนำทัพของปาร์คฮังซอในเลขที่2ของวันที่1กุมภาพันธ์เวียดนามนั้นได้เปรียบในสนามเหย้าด้วยเสียงเชียร์ของแฟนๆประมาณ 20,000 คนนะฮะตามคำกล่าวอ้างของคงพงนั่นเองโดยสิ่งนี้มีความหมายสำหรับเขาและก็เพื่อนร่วมทีมของเขาในบริบทที่ทีมนั้นอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากมายหลังจากพ่ายแพ้ไป6เกมรวดและความล้มเหลวในศึก AFF ครับที่พ่ายแพ้ให้กับทางทีมชาติไทยซึ่งหากเวียดนามสามารถคว้าชัยชนะเหนือจีนได้จะเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของอาเซียนและทีมชาติเวียดนามในการคัดบอลโลกเอเชียรอบ3ในครั้งนี้ซึ่งอันนี้ก็ประกอบไปด้วยกับทางปาร์คฮังซอได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมคัดบอลโลกในครั้งนี้มาว่าจะขอเก็บชัยชนะครั้งแรกให้จนได้ระบุว่าทีมชาติไทยยังไม่สามารถทำได้ในรอบ3นี้แต่ผมเป็นว่างานนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรศึกนี้เวียดนามขอก็แล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสะเทือนที่1เซนเซอากิระนิชิโนะจอคัมแบ็กเมืองไทยโดยการนี้อากิระนิชิโนะกุนซือชาวญี่ปุ่นยังคงว่างงานหลังจากแยกทางกับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางเซนเซอากิระนิชิโนะจ่อคัมแบ็กสู่เมืองไทยอีกครั้งโดยมี2ทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยที่กำลังฟอร์มย่ำแย่นะฮะก็คือตัวเต็งในการคว้าตัวกุนซือชาวญี่ปุ่นรายนี้ไปคุมทัพหากจะได้ตัวอากิระนิชิโนะไปเป็นหัวเรือใหญ่อาจจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยสูงถึง 3-4 ล้านบาทต่อเดือนและมีแค่ไม่กี่ทีมของเมืองไทยที่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลได้ขนาดนี้ซึ่งหากอากิระนิชิโนะนะฮะคัมแบ็กสู่เมืองไทยไม่เพียงแต่สโมสรเท่านั้นที่ถูกยกระดับทีมแต่ยังรวมไปถึงผู้เล่นเยาวชนของไทยด้วยที่จะถูกปูระบบฟุตบอลญี่ปุ่นยกระดับความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นยกให้อากิระนิชิโนะคือระดับปรมาจารย์เลยนะเป็นในวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอินโดนีเซียตีข่าวใหญ่3สถานีต่อไปของทางชินตะยังหากแยกทางกับทางอินโดนีเซียในครั้งนี้โดยงานนี้ได้ผมสื่อยักษ์ใหญ่ของทางอินโดนีเซียตีข่าวบอกว่า3สถานีต่อไปของชินตะยังนั้นจะเป็นยังไงสืบเนื่องมาจากจะมีการรายงานข่าวมาจากทางอินโดนะฮะหลังชินตะยังเข้าประชุมกับทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียในการประเมินผลงานในศึก AFF Cup 2020ในครั้งนี้ซึ่งทางสื่ออินโดระบุเลยว่าชินตะยังกุนซือชาวเกาหลีใต้ดีกรีฟุตบอลโลก2018ถูกตำหนิอย่างหนักกลางที่ประชุมจากผู้บริหารท่านหนึ่งถึงผลงานที่พ่ายแพ้กับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศทำได้เพียงแค่คว้าครองแชมป์สมัยที่6ไปครองโดยชินตะยังถูกระบุได้ว่าเป็นโค้ชที่ล้มเหลวเพราะเขาไม่สามารถพาทีมชาติอินโดนีเซียคว้าแชมป์ AFF Cup 2020ในครั้งนี้ได้ซึ่งนั่นในรายงานระบุได้ว่าส่งผลให้ชินตะยังไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะและก็ต้องมีการจับตาถึงอนาคตต่อจากนี้ของทางชินตะยังยอดกุนซือผู้ปลุกปั้นดาวรุ่งกับตำแหน่งเก้าอี้กุนซือทีมชาติอินโดนีเซียจะเป็นเช่นไรโดยในทัวร์นาเมนต์ AFF 23ปีที่ประเทศกัมพูชาหากชินตะยังไม่สามารถพาอินโดคว้าแชมป์ได้อาจจะถูกพิจารณาอย่างแน่นอนซึ่งล่าสุดสื่อทางอินโดนั้นระบุเลยว่า3สถานีต่อไปของชินตะยังจะไปคุมทัพหากแยกทางกับทางทีมชาติอินโดนีเซียนั้นประกอบไปด้วย
สาเหตุที่1 นะฮะทีมชาติสิงคโปร์โดยปัจจุบันเก้าอี้กุนซือของสิงคโปร์นั้นถูกว่างงานลงหลังจากทัตสึมะโยชิดะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งไปจากเหตุการณ์ในศึก AFF Cup 2020ที่พ่ายแพ้ให้กับทางทีมชาติไทยและก็ทางอินโดนีเซียนั้นกระทั่งตกรอบซึ่งทางสิงคโปร์ต้องการกุนซือระดับโลกเข้ามาคุมทัพซึ่งนั่นหมายความว่าจินตยางนั้นอาจจะเป็นคำตอบของพวกเขาก็เป็นได้ต่อมาสถานีที่2ทีมชาติมาเลเซียโดยมาเลเซียได้แยกทางกับทางตันเซงโฮพวกเขาต้องการที่จะยกระดับขึ้นมาสู่หัวแถวของอาเซียนเพื่อที่จะเบียดแย่งแชมป์กับทางทีมชาติไทยและก็เวียดนามโดยพวกเขาเนี่ยเล็งไปที่กุนซือชาวเกาหลีใต้นะฮะและก็ได้เปิดตัวกุนซือหน้าใหม่ไปแล้วเร็วๆนี้แต่ชินตะยังก็ยังอยู่ในตัวเลือกอันดับต้นๆหากหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขาทำผลงานออกมาได้ไม่ตามเป้าหมายและสุดท้ายสถานีที่3ไชนีสซูเปอร์ลีกหนึ่งในเป้าหมายของกุนซือเกาหลีใต้ประนีคือทีมในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกซึ่งทีมในลีกจีนต้องการชินตะยังเช่นเดียวกันพวกเขาพร้อมทุ่มเงินจ้างมหาศาลแต่ชินตะยังเลือกที่จะโยกไปคุมทัพอินโดนีเซียก่อนเป็นอันดับแรกแต่หลังจากนี้หากต้องแยกทางกับทางอินโดทีมในลีกจีนก็อาจจะเป็นสถานีต่อไปของชินตะยังก็เป็นได้นี่แต่ผมเป็นว่าเป็นการพูดถึง3สถานีของชินตะยังในครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่สถานีไหนนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอินโดนีเซียรายงานส่งชื่อ2แข้งชิงตำแหน่งเมสซี่ไทยโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของทางอินโดอย่างทาง JPNN ตีข่าวใหญ่2แข้งทีมชาติอินโดนีเซียถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งเมสซี่ไทยบนถิ่นคอนเซเลสโปโรในครั้งนี้โดยสื่อทางอินโดระบุเลยว่าคาวาซากิฟอนเทเล่ใช้เป็นเงินมหาศาลในการคว้าตัวผู้เล่นชาวไทยชนาธิปสงกสินที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ AFF Cup 2020ในครั้งนี้พร้อมกับได้อ้างถึงสื่อใหญ่อย่างมาเลเซียอย่างทางบ็อกเก็ต FC โดยระบุมาว่าสองนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียนั้นศักยภาพสูงที่จะไปเป็นตัวแทนของชนาธิปสงกสินที่คอนซะซึ่งในรายงานระบุเลยว่าฮอกไกโดคอนเซเลสโปโรจำเป็นจะต้องหาตัวแทนของชนาธิปสงกสินเพราะดาวเตะอายุ28ปีรายนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของสโมสรซัปโปโรโดมซึ่งรวมตั้งแต่เขาเนี่ยเข้าร่วมคอนเซเลสโปโรในปี2560ชนาธิปมีส่วนร่วม115นัดและก็มีส่วนร่วม14ประตูซึ่งทั้งเอกี้มอร์นาวิกรีและก็วิธานสุไรมาน2แข้งอินโดนีเซียเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างของชินาทิพย์ที่ซัปโปโรทั้งคู่ต่างเป็นผู้เล่นแกนหลักของทางอินโดนีเซียในยุคของชินตะยังในครั้งนี้โดยทางเอกี้มาราน่าฟิกรีนารุกอินโดนีเซียวัย7ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งกับทางซินิก้าทีมเมลิสโลวาเกียส่วนวิธานสุไรมานนารุกอนาคตไกลวัย20ปีของทางอินโดนีเซียนั้นปัจจุบันเล่นกับทางสโมสรเบเรชียซึ่งนอกจากชื่อ2แข้งของทางอินโดนีเซียแล้วยังมีอีกหนึ่งนักเตะไทยที่มีโอกาสจะเข้าไปแทนตำแหน่งของชนาธิปก็คือสุภโชคสารชาติในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับกุนซือสาวปิ่นชื่นชมลูกทีมคว่ำไทยเก็บชัยรอบสุดท้ายเอเชียในรอบ39ปีในครั้งนี้โดยอันเบรนสไตซิกกุนซือชาวออสเตรเลียของทีมชาติฟิลิปปินส์ออกมายกย่องลูกทีมหลังพาทีมเอาชนะทีมชาติไทยเป็นต่อ0ในศึกฟุตบอลหญิง AFC Women Asian Cup 2022แถมยังเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบ39ปีที่เล่นรอบสุดท้ายกันอีกด้วยหลังไม่เคยชนะตั้งแต่ปี1983ซึ่งอันเบรนสไตซิกกล่าวกับทางเว็บไซต์ทีมชาติฟิลิปปินส์มาว่ามันเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ของทีมแน่นอนมันช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะนี้เราเป็นอันดับที่2ในกลุ่มซึ่งแน่นอนว่าการเป็นอันดับที่2ทำให้เรานั้นมีความมั่นใจเป็นอย่างมากและที่สำคัญก็คือ3แต้มที่ได้แบบนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทีมต้องเอาชนะอุปสรรคก่อนจะพบกับทางทีมชาติไทยหลังมีนักเตะเรานั้นติดโควิด-19 ซึ่งทำให้ทีมของเรานั้นต้องกักตัว30ชั่วโมงและสุดท้ายแล้วก็จะรับชัยชนะเหนือทีมชาติไทยเป็นความสำเร็จที่ก้าวหน้าของทีมและเรานั้นมีเกมใหญ่กับทางออสเตรเลียซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเป็นทีมหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกนะฮะอดีตกุนซือฟุตบอลหญิงทีมชาติออสเตรเลียก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้และนี่ก็เป็นข่าววินไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายมาโนโพคิงสไตล์ประจำวันที่22มกราคม2565โดยใช้บุคลากรฟุตบอลไทยครับ